มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนวินาทีสะพานข้ามทะเลสั่นกระเพื่อมถึงขั้นประกาศสั่งปิดด่วนสะพานสั่นรุนแรงมากค่ะวันที่5พฤษภาคม2563สำนักข่าวซินหัวรายงานภาพคลิปสะพานข้ามทะเลหูเหมินที่มณฑลกวางตุ้งสั่นกระเพื่อมผิดปกติขณะที่กระแสลมแรงตำรวจต้องสั่งปิดชั่วคราวนะคะห้ามการจราจรทั้งสองทางของสะพานซึ่งเชื่อมนครกวางโจวเมืองเอกของกวางตงและเมืองตงกวนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีการออกคำสั่งห้ามการจราจรสัญจรไปมาทั้งสองทางของสะพานนะคะซึ่งเชื่อมต่อระหว่างนครกวางโจวเมืองเอกของกวางตงนะคะและเมืองตงกวนค่ะทางการท้องถิ่นเสริมว่าการสั่งปิดสะพานดังกล่าวเป็นมาตรการความปลอดภัยหลังจากสะพานเกิดการสั่นกระเพื่อมขึ้นท่ามกลางกระแสลมที่รุนแรงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ